T-Techสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเกมไกด์กับผมแกปเปอร์วรลิศอินกรมครับในช่วงนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าเราจะมีเรื่องราวข่าวสารอัปเดตของวงการเกมมาฝากคุณผู้ชมครับและยังรวมไปถึงสาระดีๆเนี่ยที่นำมาฝากคุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันครับเกมไกด์และมาถึงช่วงรีวิวเกมมาแล้วครับตอนนี้เรามีอีกหนึ่งเกมมาฝากคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นเกมที่ไม่ได้หาเล่นยากเย็นอะไรเลยครับแค่เพียงเรามีไลน์เราก็จะมีเกมนี้ครับก็คือเกมไลน์ลัชวิ่งสู้คิวนั่นเองครับต้องเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมแนว 3D นะฮะสุดน่ารักตื่นเต้นเร้าใจสำหรับใครที่อยากจะพักผ่อนด้วยการเล่นเกมแบบเบาสมองแบบนี้ฮะซึ่งเกมตัวนี้นะครับตัวละครหลักก็คือโคนี่นั่นเองครับกับแก๊งเพื่อนๆจากไลน์เฟนแล้วก็ยังรวมไปถึงนะฮะการวิ่งตะเวนอยู่ในช่วงของไลน์แลนด์ของเขานั่นเองครับและนอกจากนี้นะฮะยังมีแก๊งเพื่อนในกลุ่มไลน์เฟนที่วิ่งตะเวนทั่วไลน์แลนด์เนี่ยเพื่อช่วยเหลือตัวแซลลี่ตัวแสบนะฮะที่ถูกครอบงำด้วยอำนาจมืดนั่นเองครับซึ่งวิธีการเล่นเกมนี้นะครับแสนง่ายดายถ้าเกิดใครเคยเล่นอยู่แล้วเราก็จะรู้เลยแค่ว่าเราใช้นิ้วนะฮะในการควบคุมคอนโทรลครับในการซ้ายขวาหน้าหลังนะฮะเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางต่างๆครับควบคู่กับการเอาชนะคู่ต่อสู้ที่เราวิ่งอยู่ในเกมนั่นเองครับซึ่งเริ่มแรกนะฮะเกมนี้เนี่ยจะให้เราได้ทดลองการเล่นเกมก่อนครับซึ่งง่ายๆเลยก็คือให้เราวิ่งไปเรื่อยๆครับเก็บเหรียญเก็บเชอร์รี่เก็บน้ำยาเพิ่มพลังต่างๆครับเมื่อคุณผู้ชมนะครับเล่นได้ถึงเลเวล5แล้วนะฮะก็จะมีการเปิดโหมดของสวนขึ้นมาครับซึ่งต้องบอกว่าทำให้เราเนี่ยได้เข้าไปวิ่งโดยกดเริ่มที่ไอคอนสวนก็ได้หรือว่าไปเลือกตรงตำแหน่งของแผนที่ก็ได้ครับและเราก็สามารถเลือกตัวละครในการวิ่งได้จากการที่เราแลกตั๋วมาเป็นรางวัลครับหรือว่าใช้เงินและก็เพชรในการซื้อตัวละครมานั่นเองฮะในการเล่นเกมนี้นะฮะก็จะมีภารกิจประจำวันครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีของรางวัลเนี่ยออกมาล่อตาล่อใจในการทำภารกิจเสมอครับซึ่งในแต่ละวันนี้ก็จะมีภารกิจที่แปลกใหม่ออกมาเรื่อยๆเองครับต่อมาฮะในโหมดของสเตจนี้นะครับก็จะมีภารกิจย่อยซึ่งในแต่ละด่านนะฮะก็จะมีภารกิจที่แตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นเก็บเชอร์รี่ให้ได้50ลูกทำลายถังไม้ให้ได้18ถังนั่นเองนะฮะและสุดท้ายเมื่อทำภารกิจสำเร็จก็จะรับรางวัลนั่นเองครับต่อมาในโหมดของกาชานี้นะฮะต้องบอกว่าจะเป็นการที่ทำให้เราเนี่ยได้เปิดตัวละครตัวใหม่ๆได้ที่นี่ครับด้วยตั๋วเงินฟรีตั๋วทองและก็เพชรนั่นเองครับเกมนี้ที่เราได้มารีวิวกันไปเนี่ยก็จะมีรูปแบบเกมเนี่ยคล้ายๆกับ Minion Lunch นั่นเองครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่อาจจะต้องบอกว่ามีด่านหรือมีตัวละครที่เยอะกว่านั่นเองใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเกมไลน์นี้นะฮะก็อย่าลืมนะครับหาโหลดกันมาได้นะครับทั้ง Android และก็ iOS ครับแล้วในวันนี้แกปเปอร์ต้องหมดเวลาลงไปแล้วนะฮะสัปดาห์หน้าจะมีข่าวสารหรือมีสาระความรู้อะไรดีฝากกันแล้วก็ต้องรอติดตามชมให้ดีครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับเป็นยังไงล่ะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ซึ่งเต็มอิ่มจริงๆใช่ครบทุกรสเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวสารไอทีนวัตกรรมแอปพลิเคชันรวมถึงคนที่ชื่นชอบเรื่องของเกมถูกต้องครับเพราะว่ารายการของเรานะครับถือว่าจะเป็นปีใหม่แล้วก็ไม่หยุดอัปเดตเทรนด์นะครับอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังตลอดเลยแต่น่าเสียดายวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะยังไงก็ตามกลับมาติดตามรายการทีเทคได้ใหม่นะคะทุกเที่ยงคืน25วันอังคารทางช่อง7แห่งนี้ค่ะและถ้าใครพลาดชมนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับทางบักกะบู .tv นั่นเองนะครับรวมถึงมีรีวิวแก้เจ๋งๆจากทีด้วยและก็อย่าลืมติดตามพวกเราหลากหลายช่องทางบนโลกโซเชียลนะคะ follow กันเยอะๆนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ